ไม่รู้จักเหรอแล้วทำไมปนไปบอกตำรวจแล้วรู้จักล่ะฮะเขามาเองเขามาเองเขาผลมากับใครครับวันนี้ผลหน้าใครผลหน้าใครผลมากับใครคือใจนู้นซื้อทูบฮะใครใจซื้อทูบใครซื้อทูบเขาถามว่าผลมากับใครมาคนเดียวมาคนเดียวอ๋อมาคนเดียวนะวันนี้โอเคพี่โอเคไหมยอดยอดอ้าวตัดกล้องไปเลยจ้าคนให้การทำให้การผลน่าเชื่อถือได้ผมก็จะเอาผลเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ12นายรวมถึงแพทย์ด้วยเป็นใครบ้างท่านต้องคิดเอาเองว่าเป็นใครนะครับ12นายนะครับแต่ถ้าหากว่าพนักงานสอบสวนเห็นว่าผลไม่มีสติสัมปชัญญะผมก็ให้บันทึกไว้แล้วจะให้พ่อเนี่ยเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีกล่าวโทษเองแล้วสำนวนนี้ก็จะไปถึงปปช.เองก็ไปว่ากันก็แล้วกันในปปช.แค่นี้นะครับที่มาวันนี้มีอะไรจะถามไหมครับ